ีดยาพวกนี้มากจนกล้ามเนื้อมันก็จะทำงานน้อยลงบางลงเล็กลงเล็กลงมันจะทำให้การขยับพูดง่ายๆคือข้อต่อกระดูกมันจะเริ่มไม่ stable แล้วมันก็จะเริ่มเหมือนกับเคลื่อนไปนะครับมีคนไข้อีกคนหนึ่งเขาเล่าประสบการณ์ให้ฟังคือคุณหมอเนี่ยก็คงฉีดตรงกลางให้เขาแล้วก็หวังดีอ่ะเห็นก้านเนื้อตรงนี้ก็ปูดไปด้วยก็ฉีดไล่ไปบังเอิญตรงนี้นะครับก้านเนื้อแผ่นนี้มันบางกว่าตรงนี้พอฉีดไปครั้งเดียวปุ๊บมันจะมีข้อต่ออยู่ข้อหนึ่งตรงนี้ที่เป็นกระดูกขากรรไกรนะครับคนไข้พอฉีดไปปุ๊บกระดูกไอ้ข้อต่อตรงนี้มันหลวมพอหลวมปุ๊บเขาจะบอกเลยว่าเขาเคี้ยวแล้วมีปัญหาเคี้ยวไม่ได้ปวดมากอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับสุดท้ายเขาก็ต้องไปให้หมอเนี่ยช่วยดูกว่าจะรู้สาเหตุว่าเกิดจากท็อกซินตัวนี้เนี่ยก็เจ็บปวดในพอสมควรนะครับอีกอันนึงจะเห็นว่าบางคนฉีดขาตามากๆนะครับไม่กล้ามเนื้อตัวนี้มันพอเราฉีดไปก็เหมือนที่อาจารย์พูดว่าเราใส่เฟืองแล้วเราไม่ได้ขยับนานๆกล้ามเนื้อมันก็จะฝ่อจนบางคนมีรอยบุ๋มบริเวณแถวหางตาการที่มันไม่ได้ใช้อยู่นะครับเรียนว่าการย้ายมันเป็นสิ่งที่ดีขณะเดียวกันมันก็มีทั้งข้อเสียขึ้นอยู่กับการเลือกคนไข้ไม่ใช่ทุกคนจะทำได้เหมือนกันหมดที่ผมเคยเจอแต่ต้นว่าคนไข้ไม่ใช่เห็นเพื่อนทำฉันอยากไปทำบ้างต้องไปปรึกษาคุณหมอที่รู้จริงก็จะต้องรู้ว่าตัวเองเหมาะสมที่จะทำหรือเปล่าอย่างเช่นหน้าเหลี่ยมเป็นด้านไหนสาเหตุไม่ใช่เป็นเพราะจากการฉีดกล้ามเนื้ออย่างเดียวและต้องระวังเรื่องผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามช่วงนี้อยู่นิดนึงคือยาตัวนี้มันอยู่ได้ไม่นานถ้าเราเกิดอะไรขึ้นใจเย็นๆนะครับมันก็สามารถจะค่อยๆอาการนั่งกินน้ำหอมค่อนข้างจะหายไปเองได้นะครับเพื่อคุณหมอแพทย์ที่รู้สึกถึงคดีครับก็จะเห็นว่าการฉีดนี่มันไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายๆนะคะกล้ามเนื้อของหน้าก็เป็นต่อไปหมดว่าฉีดตรงนี้อยู่อันหนึ่งก็ตึงมันก็จะบิดเบี้ยวไม่ได้รูปทรงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะเลือกการใช้บริการเนี่ยจะต้องเลือกในคนที่ได้รับการอบรมเท่านั้นนะคะคือว่าถ้าสมมติว่าไม่ใช่แพทย์เนี่ยไม่ควรอย่างยิ่งเลยนะคะยิ่งถ้าตามเว็บไซต์ที่ส่งมาว่ารับฉีดถึงบ้านในทั้งหลายอันนี้เนี่ยไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะว่าจริงๆแล้วว่ามันยากนะการฉีดโบท็อกซ์เนี่ยการที่เราจะไปรู้ว่ากล้ามเนื้อตรงนี้อยู่ตรงไหนเราจึงแปลกใจว่าทำไมคนที่ไม่ใช่แพทย์ไม่กล้าทำนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยต้องเตือนให้ช่วยระวังกันอย่างยิ่งเลยนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากพอกับโบท็อกซ์ก็คือการที่ฉีดฟิลเลอร์ใช่ไหมคะก็คือการที่เติมสารเต็มคือถ้าสมัยก่อนเนี่ยถ้าพวกที่นั่นก็จะมักจะฉีดซิลิโคนฉีดตัวพลาสติกหรือว่าบางคนเนี่ยฉีดพวกออยล์ไปด้วยซ้ำนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวฟิลเลอร์เนี่ยมีประโยชน์นะคะแล้วก็แต่ว่ามันมีข้อใช้ยังไงเนี่ยอย่างเชิญจันจินดาพูดเรื่องฟิลเลอร์อีกครั้งนึงทีนี้ก่อนไปถึงฟิลเลอร์เนี่ยพอดีเดี๋ยวผมขอสรุปย้ำอีกทีนะครับก็คือเรื่องของการฉีดไอ้บอทูมินท็อกซินให้ได้ดีเนี่ยนะครับ1คนไข้จะต้องมีข้อชี้บ่งที่เหมาะสมนะครับถ้าฉีดไม่ถูกต้องตามข้อชี้บ่งเนี่ยมันก็จะไม่เกิดผลนะครับอาจจะเกิดผลข้างเคียงได้2นะครับผู้ที่ทำการฉีดเนี่ยต้องมีประสบการณ์เป็นแพทย์นะครับต้องเข้าใจกายภาพของร่างกายของกล้ามเนื้อให้ดีนะครับต้องมีความเข้าใจมีการฝึกฝนมีเทรนนิ่งให้เหมาะสมนะครับและ3ที่สำคัญที่สุดที่เป็นบวกก็คือเรื่องของคุณภาพของยานะครับเนื่องจากว่ามันมีความนิยมมากนะครับกระแสวัยรุ่นที่นิยมมากทีนี้บางครั้งเนี่ยเนื่องจากยาเนี่ยมันจะมีทั้งคุณภาพดีนะครับราคาแพงนะครับก็คือยาที่ได้มาตรฐานตาม FDA ตาม อย.ก็จะมีราคาแพงมันก็เลยทำให้มีคนพยายามผลิตยาเลียนแบบขึ้นมาทีนี้ผลิตยาเลียนแบบขึ้นมาเนี่ยปัญหามันก็คือว่ามันมีมาตรฐานหรือเปล่ายาเลียนแบบบางชนิดราคาถูกมากแต่กระบวนการที่เขาทำเนี่ยมันบริสุทธิ์ไหมมันมีสารปนเปื้อนหรือเปล่ามันมีประสิทธิภาพดีจริงหรือเปล่าอันนี้จะต้องพิจารณาให้ดีนะครับพูดง่ายคือไม่ค่อยอยากจะให้แนะนำไปเสี่ยงโดยไม่จำเป็นเพราะว่าโดยประสบการณ์เนี่ยมีเคสหลายเคสที่ถูกรีเฟอร์มาว่าฉีดสารท็อกซินพวกนี้แต่เป็นยี่ห้อที่ไม่ผ่านอย.ยี่ห้อที่ไม่ผ่าน FDA แล้วก็เกิดปัญหาเกิดแพ้เกิดมีการอักเสบเกิดมีปัญหาต่างๆขึ้นมามากมายนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากเรียนนะครับอยากจะให้ทางที่น้องๆสื่อมวลชนเนี่ยช่วยพยายามเน้นเตือนประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญอย่าไปเน้นในเรื่องของราคาอย่างเดียวอยากให้เน้นเรื่องคุณภาพของยาที่ใช้ด้วยนะครับหรือว่าราคาถูกไม่ได้ดีเสมอไปนะครับอีกอันนึงเนี่ยเมื่อพูดถึงอย.เนี่ยต้องยอมรับที่แอปพรูฟให้ใช้ยาตัวไหนได้ไม่ใช่ฉีดตรงไหนก็ได้นะครับถ้ามีการแอปพรูฟว่าให้ใช้เฉพาะบางที่เท่านั้นเดือนนี้แบบเขาอย.ได้มองแล้วคิดว่าถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยตัวไหน
้างที่ที่บริเวณรอยย่นตรงหัวชื่อหมดชื่อที่การพูดดีที่หันปากเท่านั้นเองที่ออย.อนุมัตินะครับส่วนที่เหลือนั้นเป็นความเสี่ยงเองนะครับแต่ความว่าเกิดอะไรขึ้นมีโรคแทรกซ้อนได้เพราะมันยังไม่ได้มีข้อมูลทางการแพทย์ที่มากพอที่บอกว่ามันได้ผลและปลอดภัยนะครับถามเพื่อนชินตาเลยนะคะว่าถ้าฉีดบ่อยๆแล้วเนี่ยค่ะมันมีการดื้อมีการฉีดแล้วไม่ได้ผลมันมีอยู่2ทฤษฎีนะครับถ้าฉีดแบบที่อย่างที่เราทราบยาตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่6เดือนมันก็หมดอายุไปใช่ไหมครับดังนั้นคนไข้ที่จะต้องกลับมาฉีดซ้ำฉีดซ้ำปัญหาของการฉีดซ้ำเนี่ยมีเรามีปัญหาอยู่2อย่าง1ก็คือพบว่ามันเป็นโปรตีนแปลกปลอมพอฉีดเข้าไปนานๆร่างกายอาจจะสร้างแอนติบอดีนะครับต่อโปรตีนตัวนี้ทำให้มันไม่สามารถออกฤทธิ์ได้ดีพูดง่ายก็คืออาจจะฉีดไปฉีดมาแล้วไม่ค่อยได้ผลอันนี้เราก็อันนี้ก็เป็นกลุ่มนึงที่จะเกิดปัญหาแต่กลุ่มที่2อย่างที่ผมเรียนไปแล้วพอฉีดไปนานๆเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะเล็กลงเล็กลงนะครับพอกล้ามเนื้อคือกล้ามเนื้อไม่ถูกใช้มันจะเล็กลงเล็กลงพอมันเล็กลงเล็กลงปุ๊บปริมาณความต้องการยามันอาจจะน้อยลงตามไปด้วยนะครับแต่ถ้าเรายังไปฉีดโดสเยอะๆอยู่มันก็จะเกิดผลข้างเคียงตามมาก็มีการประเมินคนไข้ในแต่ละครั้งตลอดเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือจะเห็นวัยรุ่นเนี่ยจะฉีดตั้งแต่เด็กแล้วก็จะฉีดกันอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดปัญหาได้นะคะก็อยากจะฝากตรงนี้เพียงว่าบางคนที่ฉีดแล้วติดฉีดแล้วไม่ต้องการฉีดเรื่อยๆแล้วก็พยายามจะหาของที่ถูกแล้วก็เวลาสารที่มันไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันจะมีตัวสารแปลกปลอมซึ่งเยอะขึ้นมันก็จะทำให้เกิดตัวต้านเยอะขึ้นด้วยนะคะก็เน้นขอเน้นย้ำว่าไม่ควรจะใช้ของที่ไม่ได้มาตรฐานที่ไม่ผ่านอย.สิ่งที่แตกต่างอันหนึ่งคือระหว่างหมอที่ฉีดกับคนที่ไปที่รับจ้างฉีด ถ้าใครเคยเห็นมันตารางที่เขาฉีดนะครับเป็นรูปหน้าคนที่จุดไว้ให้แล้วก็บอกไปเลยว่ากี่ยูนิตกี่ยูนิตคนที่ไม่ใช่หมอก็จะทำตามนั้นทุกอย่างแม้อย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้แล้วว่าพอฉีดไปมันน้อยลงแต่ว่าคนที่จะฉีดเหมือนเดิมเพราะว่าถูกสอนมาให้ทำแค่นั้นขณะที่หมอนั้นเนี่ยจะมีการตรวจคนไข้พยายามพิจารณาดูว่าขณะนี้สมควรจะทำแค่ไหนบางทีไม่ฉีดเลยฉีดทางขึ้นไม่ใช้โดสที่ลดลงนั่นคือที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับขอเตือนตรงนี้เลยครับทีเลอร์ทีนี้เราพูดถึงเจ้าโปรตีนท็อกซินแล้วอีกตัวนึงที่มีความอะไรนะครับนิยมในแพทย์กันก็คือสารเติมเต็มนะครับสารทางภาษาอังกฤษเราเรียกเดี๋ยวว่าฟีเลอร์จริงๆคือสารเติมเต็มนะครับอย่างที่ผมเรียนไปสักครู่แล้วครับว่าเวลาครั้งแรกเนี่ยริ้วรอยมันจะเกิดจากการขยับกล้ามเนื้อแต่พออายุมากขึ้นมากขึ้นกล้ามเนื้อขยับมากๆผิวหนังบริเวณที่ขยับเยอะๆคอลลาเจนมันจะเริ่มหายไปหรืออายุมากขึ้นคอลลาเจนมันจะเริ่มหายไปพอคอลลาเจนหายไปปุ๊บนะครับมันจะเกิดปัญหาคือ static line static line เนี่ยก็คือไม่อยู่เฉยริ้วรอยก็ปรากฏละนะครับเพราะนั้นพวกนี้การแก้ไขเนี่ยต้องใช้สารเติมเต็มอย่างในภาพเนี่ยแสดงให้เห็นสารเติมเต็มที่ฉีดเข้าไปในแต่ละจุดนะครับสารเติมเต็มบางชนิดจะฉีดตื้นขอโทษนะครับนี่คือไดอะแกรมของผิวหนังนี่คือชั้นหนังกำพร้านี่คือชั้นหนังแท้นี่คือชั้นไขมันผิวหนังจะประกอบด้วย3ชั้นนะครับหนังกำพร้าหนังแท้และไขมันทีนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคอลลาเจนเนี่ยมันเริ่มลดลงหายไปก็จะมีการใช้สารเติมเต็มฉีดเข้าไปเพื่อให้กล้ามเนื้อเพื่อให้ผิวหนังบริเวณนั้นมันเต็มตึงคงสภาพได้ดีเหมือนเดิมนะครับภาพต่อไปครับทีนี้สารเติมเต็มเนี่ยมันก็เป็นสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในภายในร่างกายเหมือนกันปัญหาที่เราเจอบ่อยๆคืออะไรครับ1แพ้เพราะว่าสารเติมเต็มมันไม่ใช่เนื้อเราครับพอฉีดเข้าไปปุ๊บร่างกายมันจะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านจะทำให้เกิดอาการแพ้